สวัสดีนะครับแฟนๆชาวจีนทุกคนครับเพลงที่อยากจะจัดเป็นที่จริงไหมคะจริงๆก็อยากจะมีโอกาสไปเหมือนกันนะครับนะฮะก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับผมก็อยากจะให้แฟนๆที่ซัพพอร์ตในอยู่ที่จีนเนี่ยได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดเหมือนกับแฟนๆที่เราได้เจออยู่ที่ไทยด้วยนะแล้วต่อไปนี้มีแผนที่จะทำงานอะไรบ้างอะคะตอนนี้จะมีละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวในเรื่อง From Another Star นะฮะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะจะเปิดกล้องนะฮะชื่อว่าลายกินรีนะครับผมลายกินรีก็เล่นคู่กับน้องยาย่านะฮะก็เป็นละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะในสมัยประมาณ300กว่าปีที่แล้วนะฮะของไทยแล้วเวลาทำงานกับยาย่ารู้สึกยังไงบ้างอะคะก็จริงๆได้ทำงานด้วยกันก็รู้สึกสนุกนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอกันแล้วก็มันเป็นเหมือนกับการทำงานที่หนักขึ้นเรื่อยๆทำยังไงให้มีความแตกต่างมีความแปลกใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราสองคนก็ต้องมาทำกันบ้านนะคอยปรึกษากันด้วยว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันจะทำงานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราจะไม่แบบไม่อยากแบบสมมติบางทีแบบฉากนี้เคยเล่นด้วยกันแล้วก็จะแบบเปลี่ยนวิธีการอะไรเงี้ยมีคำถามถามว่าชอบติ๊กมากกว่าหรือว่าชอบภรรยามากกว่ากันในอนาคตจริงๆก็ต้องบอกว่าต้องชอบภรรยาก่อนถ้าชอบภรรยาแล้วชอบเด็กก็ไม่ใช่ปัญหานะฮะแล้วชอบเด็กอย่างเดียวภรรยาจะตีหัวได้เพราะฉะนั้นต้องชอบทั้งสองคนแบบเท่าๆกันแล้วถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยากจะมีลูกกี่คนนะคะถ้ามีลูกเยอะใช่ไหมฮะคนจีนเชื่อว่ามีลูกเยอะก็ดีใช่ไหมครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีลูกเยอะหรือเปล่านะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับผมแฟนคลับจริงๆรู้สึกว่าคิดถึงแม่เด็กมากเลยค่ะอยากจะขอบคุณแฟนๆชาวจีนทุกๆคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดนะฮะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ชมละครของผมนะฮะอีกเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องต่อไปจากนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีรีส์หรือว่าจะเป็นมูฟวี่ในเทเตอร์นะฮะอยากจะฝากละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star นะครับผมไว้ให้ทุกคนคอยติดตามด้วยรับรองว่าจะต้องสนุกนะครับผมตื่นเต้นนะฮะแล้วก็มีเสียงหัวเราะแน่นอนที่สำคัญก็จะร้องไห้เสียน้ำตาไปกับความรักของพระเอกนางเอกอย่างแน่นอน